คารวะครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ชลธีทานทองกับบทเพลงสุดสร้างสรรค์จากปลายปากกาของท่านพอดคาสต์รีวิวกับรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนวันนี้นะคะชวนมารู้จักกับชลธีทานทองค่ะศิลปินแห่งชาติฉายาเทวดาเพลงที่คนไทยรักและผูกพันมาอย่างยาวนานด้วยบทเพลงที่ใช้ภาษางดงามดั่งบทกวีบทเพลงโหมโรงเข้ารายการวันนี้ชื่อว่าเพลงนักร้องอย่างเราเสียงขับร้องของคุณเอกพจน์วงนาคเป็นงานเพลงของครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับและผมได้รวบรวมงานของครูชลธีมาบรรจุอยู่ในเพลงดนตรีวิถีอาเซียนในประเด็นที่ว่าครูชลธีนั้นเป็นนักประพันธ์เพลงที่มีภูมิรู้ในเรื่องของดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างดียิ่งพูดถึงเพลงนอนหนูที่ประทับใจมากที่สุดหนีไม่พ้นบทเพลงนางฟ้ายังอายครับเป็นงานที่ครูชลธีทานทองได้พรรณนาความงามของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีสวดทรงองค์เอวที่ใช้ภาษาค่อนข้างจะเป็นภาษาเปรียบเทียบเนี่ยเป็นวงหารที่น่าสนใจแล้วก็ทำนองเพลงที่ใช้ในนางฟ้ายังอายนั่นคือเพลงแขกขาว2ชั้นเพลงนี้ครูดวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านได้นำไปขยายเป็นเพลงเถานะครับก็เป็นเพลงไทยเดิมที่นิยมกันทั่วไปผู้ที่ขับร้องบันทึกเสียงนางฟ้ายังอายต้นฉบับนั้นคือพี่เป้าสายันสัญญาและหลังจากความสำเร็จของนางฟ้ายังอายบทเพลงนี้ก็ถูกคัฟเวอร์โดยนักร้องลูกทุ่งอีกมากมายวันนี้จะนำเสียงของสายันสัญญาครับมาฝากทุกท่านกับบทเพลงอมตะของครูชลธีทานทองเพลงนี้นางฟ้ายังอายติดตามรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนกับตอนชลธีทานทองลูกทุ่งลายไทยได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะและอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นค่ะยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review ค่ะ